นี้มาพูดถึงวิธีการทำความสะอาดกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนะใบนี้ของหนอเองถือมาประมาณสัก5ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยแรกๆเริ่มทำตลาดเลยนะฮะด้วยความที่วัสดุเนื้อผ้าของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยที่เขาเรียกเป็นไม่ว่าจะเป็นแคนวาสหรือว่าผ้าไฟเบอร์ไนท์ที่เพื่อนๆรู้จักเนี่ยนะครับมันกันน้ำนะฮะหลายท่านบอกลุงผมอยากทำความสะอาดเพราะบางทีใช้เป็นนานๆในบ้านเราฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันติดกระเป๋าเต็มเลยโดยเพราะสีกระเป๋าบิลลิงแฮมที่สีอ่อนๆอะไรพวกนี้บางทีมันเห็นชัดอะไรแบบนี้ฮะลุงก็เลยบอกว่าง่ายสุดใช้ผ้ามันมาดนี่นะครับเช็ดไปก่อนนะเช็ดไปเลยเพราะว่าบางท่านนี่เอาไปปั่นลงเครื่องเอาไปแช่น้ำดูบอกทำดังนั้นผิดวิธีนะเพราะว่ากระเป๋าบิลลิงแฮมมันไม่เปียกน้ำนะครับใช้ผ้ามันมาเช็ดหรือบางท่านบอกลุงหนอผมแนะนำซื้อพวกน้ำยาทำความสะอาดกระเป๋าอย่างยี่ห้อแอมเวย์ก็ดีหน่อยไม่กัดกระเป๋านะค่อยๆเช็ดไปแต่บางท่านบอกใช้วีนอลครีมโอ้โหลุงไม่แนะนำครับอันนั้นกระเป๋าเสียหมดนะครับแต่ก็ต้องย้ำเลยว่ามันจะทำความสะอาดก็ต่อเมื่อมีบางอย่างที่มันแบบคือลูกค้าก็บอกว่าลุงครับมันซีเรียสต้องทำแล้วเนี่ยค่อยทำจริงๆเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยต่างชาติเข้ามาบางทีลุงหนอจะถามเรื่องwhat cleaning อะไรแบบนี้เขาบอกว่า no เขาจะไม่ทำความสะอาดจนกว่ามันจะไปโดนสารเคมีหรือมันเปิดขนาดที่ว่าไม่ไหวแล้วมันจะเป็นต้องทำแล้วก็ถึงจะทำกันนะครับนะเอานะวิธีทำความสะอาดของบิลลิงแฮมง่ายๆนะหลายท่านนะลุงหนอย้ำนะอย่าเอาไปเข้าเครื่องปั่นอย่าเอาไปแช่น้ำนะครับหรือว่าอย่าเอาไปผสมสารเคมีแล้วมาเช็ดมันไม่ดีครับใช้ผ้าหมาดๆหรือที่ลุงหนอทำความสะอาดนะผ้ามันหมาดผสมน้ำสบู่อ่อนๆค่อยๆเช็ดค่อยๆละเมียดนิดนึงหรือบางท่านบอกลุงครับแหมถือมาสักสมมติ3ปี5ปีละมันก็เป็นเหนียวแล้วผมก็ส่งไปนู่นเลยคลีนนิ่งมันจะมีบางร้านเขารับทำความสะอาดกระเป๋าลงทุนนิดนึงก็เฉลี่ยอยู่มันสักถ้าเอาสวยๆดีๆนะ 1,000-2,000 บาทอ่ะลงทุนหน่อยเพราะเคยมีลูกค้าลุงเขาไปใช้บริการมาแล้วแต่ว่าเจ้าแนะนำไม่แน่ใจลองเสิร์ชหาก็ดูนะครับแต่กลับมามีตกใจนะคือแบบโอ้โหใหม่มากเขาทำได้ดีนะครับถ้าเอาชัวร์ว่าซื้อมันใช้งานมาสัก 2-3 ปีไปแล้วเนี้ยมันเปิดมากๆก็ลงทุนหน่อยเอาไปคลีนนิ่งสักทีหนึ่งนะครับรับประกันกลับมาอีกคลิปเลยแล้วก็ใช้ไปยาวๆนะเอาละครับมีอะไรโทรสอบถามมานะ